งสองท่านเป็นนักศึกษามาจากสปป.ลาวใช่ค่ะมาจากสปป.ลาวแต่ว่าไลฟ์ขายของเป็นภาษาไทยไปยังประเทศไทยใช่แล้วค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยค่ะเข้ามาจัดงานเรื่องของทุนจีนเข้ามาจากการศึกษาในไทยเนี่ยก็คือว่าทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับถ้าเรียนที่ประเทศจีนก็มีสิ่งแปลกอย่างเขาอาจจะไม่เข้าถึงที่มหาวิทยาลัยของเราก็จะเน้นความเท่าเทียมความเป็นนานาชาติเรามีเพื่อน LGBTQ เยอะมากที่นี่สมาร์ทคลาสรูมคือสมาร์ทคลาสรูมจริงๆ What I think is just you seem learning more about Chinese peopleคนไทยในจีนวันนี้เราอยู่ในงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีนอาเซียนประจำปี2024ที่เมืองกุ้ยหยางเมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวค่ะมีเรื่องราวในแวดวงการศึกษาระหว่างไทยกับจีนที่น่าสนใจและเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่คุณผู้ชมยังไม่เคยรู้มาเล่าให้ฟังกันค่ะต้องรบกวนท่านรองอธิบายถึงภาพรวมของงานในวันนี้ก่อนว่าทางอว.มาทำอะไรในงานนี้คะเป็นครั้งแรกนะคะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยค่ะเข้ามาจัดงานนะคะแล้วก็ร่วมนิทรรศการใน China ASEAN Education Cooperation Week เราก็จะมาดูเรื่องของความร่วมมือที่จะเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาหรือจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกันในสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในทุกระดับที่มหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยค่ะมีหลักสูตรนานาชาติและสามารถรองรับการศึกษาของนักศึกษาจีนได้เราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ค่ะตัวเลขปัจจุบันที่นักศึกษาจีนไปเรียนระดับอุดมศึกษาที่เมืองไทยท่านรองพร้อมจะมีตัวเลขบอกได้ไหมคะว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คร่าวๆเนี่ยนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทยวันนี้มีอยู่ประมาณสัก 41,000 นะในจำนวนนี้เนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาจีนซะประมาณ 24,000 ส่วนใหญ่สาขาวิชาเอกที่เขามาเรียนนี้เขามาเรียนอะไรกันคะอย่างเช่นสังคมศาสตร์นี่ก็จะเรียนบริหารธุรกิจอย่างเงี้ยนะคะเรียนนิเทศศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาเรียนทางด้านของการที่จะไปเป็นครูอาจารย์ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวโน้มเนี่ยในอนาคตเนี่ยรูปแบบของการศึกษาจะเปลี่ยนไปอนาคตอาจจะเป็นรูปแบบที่มันอาจจะไม่ใช่ดีกรีก็ได้ที่มันอาจจะเป็นสั้นๆคอร์สสั้นๆที่เด็กเอามาแล้วเก็บหน่วยกิจแล้วก็เรามีมากกว่านั้นก็คือว่าอนาคตเราก็จะมี National Credit Bank แปลว่าคุณเรียนที่นี่คุณเก็บหน่วยกิจแล้วเดี๋ยวคุณไปสะสมที่ตรงไหนแล้วถ้าคุณได้ตาม requirement ของที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณขอจบก็สามารถตรงนี้รับการศึกษาได้เพราะฉะนั้นมันจะมีความกว้างขึ้นแล้วมันก็มีความจำเป็นสำหรับโลกอนาคตนะคะนั่นเรื่องของการเรียนการสอนเนาะเพราะเราจะต้องเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอันที่สองก็คือว่าความร่วมมือในเรื่องของวิจัยและพัฒนาค่ะเพราะอันนี้เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญเลยในการพัฒนาทุกศาสตร์แล้วก็มันมีความจำเป็นเพราะว่าคำว่าวิจัยและพัฒนาแปลว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราคาดหวังสิ่งที่มัน beyond สิ่งที่เรารู้อยู่แล้ววันนี้จีนเองเนี่ยเขาก็มีความยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้อยู่เขาก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกตรงนี้ก็จะเป็นความร่วมมืออีกรูปแบบนึงที่เราคิดว่าเราควรที่จะสร้างความร่วมมือกับเขาเรื่องของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยไทยกลายเป็นเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่เราสามารถดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจากจีนเข้าไปเรื่องนี้อาจารย์มองยังไงคะเท่าที่คุยกับทางรัฐบาลจีนนะฮะก็ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยตัวของรัฐบาลจีนเองเนี่ยนักศึกษาของเขาเนี่ยยังมีความต้องการที่จะเรียนต่างประเทศอยู่เพื่อที่จะไปขยายโอกาสไปสร้างโอกาสไปสร้างคอนเนคชั่นแล้วก็ขยายโอกาสการลงทุนในอนาคตครับผมอาจารย์มองยังไงในกรณีที่เราได้ยินข่าวมาบ่อยๆเรื่องของการที่มีนายทุนจีนเข้ามาอาจจะเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเรื่องของทุนจีนเข้ามาจากการศึกษาในไทยเนี่ยก็คือว่า
ในทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับขนาดเป็นธุรกิจแบบเทาๆนะครับก็คือว่าไม่ได้มามีการเรียนการสอนจริงหรือว่ามีการเรียนการสอนแบบไม่มีคุณภาพแบบเนี้ยมันก็จะเกิดผลเสียกับตัวของคนที่มาเรียนเองและที่สำคัญก็คือว่ามันก็จะเกิดผลกับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็ของประเทศจีนด้วยเพราะนั้นตรงนี้ทางกระทรวงเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตระหนักนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการดูแลคุณภาพการศึกษาของทุนจีนที่มาจากการศึกษาในไทยค่อนข้างมากครับตอนนี้ได้ลงไปดูแลในเชิงที่เป็นรูปธรรมบ้างหรือยังในเชิงรูปธรรมเราก็มีหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการประชุมแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้นครับผมเมื่อ4ปีก่อนเริ่มที่จะเข้าไปเป็นนักศึกษาปี1อยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช่ครับทำไมตอนนั้นถึงเลือกที่จะไปเรียนที่นี่จริงๆมีทางเลือกเยอะมากครับแต่สุดท้ายก็เลือกแม่ฟ้าหลวงเพราะว่าแม่ฟ้าหลวงอยู่ใกล้กับบ้านครับบ้านพงอยู่คนหมี่ครับอยู่ใกล้ๆกันเดินทางสะดวกเรามาเรียนที่นี่ก็จะเห็นเพื่อนจากหลายๆประเทศครับของมหาวิทยาลัยของเราก็จะเน้น internationalization ครับก็คือความเป็นนานาชาติครับตอนนั้นที่ตัดสินใจไปเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัยที่คุณหมิงกับค่าใช้จ่ายที่เรียนที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยมันต่างกันไหมผมรู้สึกว่าพอๆกันครับค่าเทอมก็ไม่แพงค่าเทอมก็ประมาณ 20,000 30,000 บาทครับก็ประมาณ4,000 ถึง 5,000 หยวนซึ่งถือว่าไม่แพงเลยครับต่อเทอมครับ 4,000 ถึง 5,000 หยวนประมาณ 20,000 บาทถ้าเราจะพักอยู่ในหอพักในมอก็ 4,000 บาทต่อเทอมครับซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยครับจะต้องมีเพื่อนมัธยมที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเนาะกับเราที่ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างฮะคนแตกต่างผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นความเป็นนานาชาติครับถ้าเรียนที่ประเทศจีนก็มีสิ่งหลายๆอย่างเขาอาจจะไม่เข้าถึงแต่อย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยของเราก็จะเน้นความเท่าเทียมความเป็นนานาชาติเรามีเพื่อน LGBTQ เยอะมากเราก็สนับสนุนให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองครับแล้วก็เราก็จะมีโอกาสเจอเพื่อนๆมาจากหลายๆประเทศตอนนี้เนี่ยมอชอเรามีนักศึกษาจีนรวมกันประมาณ 1,000 คนแล้วค่ะจะทุกคณะส่วนใหญ่เขาไปเรียนอะไรกันที่เมืองไทยคะหลักสูตรที่เขาสนใจมากๆก็คือการเรียนครูค่ะเกี่ยวกับการศึกษาคือเรามีนักศึกษาจีนที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งสิ่งที่เขาจะได้รับซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยที่อื่นในประเทศไทยก็คือเขาจะได้ไปเรียนรู้สภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดพะเยาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะคะสามารถที่จะเก็บเป็นเครดิตแบงก์หรือหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่วนใหญ่เวลาที่คนจีนเดินเข้ามาเขามักจะมีคำถามอะไรมาเป็นอันดับแรกคะอาจารย์หนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยก่อนประเด็นถัดมาก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับตัวว่าเขาจะต้องทำอะไรยังไงวันนี้พาน้องๆ นักศึกษามาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนค่ะน้องๆมากันกี่คนคะอาจารย์มาทั้งหมด8คนค่ะเมื่อสักครู่นี้ในห้องเรียนอาจารย์ก็นั่งเรียนด้วยอาจารย์ก็เห็นการเรียนการสอนในแบบของจีนมันเหมือนหรือมันต่างกับของไทยยังไงบ้างคะชอบวิธีการเรียบเรียงการลำดับวิธีการสอนของเขาอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกับของที่ไทยนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่นี่สมาร์ทคลาสรูมคือสมาร์ทคลาสรูมจริงๆอย่างที่เมืองไทยอะค่ะสมาร์ทคลาสรูมจะมีจอเดียวจะมีจอเดียวแล้วก็จะมีตัวเครื่องฉายที่หมุนได้360องศาเราก็จะเรคคอร์ดเท่านั้นแต่ที่เนี้ยทุกกระดานเลยค่ะเต็มไปด้วยจอที่มันเป็นดิจิตอลซึ่งอาจารย์อ้อมองว่ากับทีเชอร์เองอ่ะเขาง่ายมากในการที่จะจัดการเรียนการสอนเพราะเขาสามารถโชว์ได้ทั้ง PowerPoint โชว์ของจริงผ่านVisualizer พร้อมกับมีจอที่สามารถดึงอินเทอร์เน็ตเข้ามาและใช้ AI ช่วยในการอธิบายแม้กระทั่งเราเองเป็นเด็กนักศึกษาต่างชาติทีเชอร์เลคเชอร์เป็นจีนแต่ก็จะมี AI เป็นอังกฤษให้เราดูทันทีอีกอันนึงคือที่ชอบคือเรื่องห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยเก้าอี้โต๊ะเนี่ยคือถ้าเป็นแบบนี้จะรู้สึกว่าเด็กๆอ่ะมีอิสระในการเรียนอิสระในความคิดเพราะว่าเก้าอี้เป็นตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาคือมันมูฟจะจัดยังไงก็ได้ใช่ค่ะถึงแม้กระทั่งเราเองเป็นครูเรามาลองนั่งเรียนเราชอบค่ะพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนหน่อยได้เจออาจารย์เขาได้เรียนในมหาวิทยาลัยของเขาในช่วงที่มาแลกเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะเขาเหมือนหรือเขาต่างกับเรายังไงบ้างคะหนูคิดว่าของเขาจะมีการที่แบบเวิร์กช็อปเราอะค่ะเขาอยากเขาแบบ
มีสื่อการสอนที่ทำให้เราได้สัมผัสได้แบบรู้สิ่งนั้นจริงๆค่ะเขาจะบอกความรู้เราค่ะแล้วก็พาเราไปแบบในสถานที่จริงๆแบบเรียนแล้วแล้วพาไปชมสถานที่จริงๆค่ะเหมือนในวันนี้ที่เราเรียนเรื่องแร่เรื่องหินใช่ไหมคะเสร็จจากเนี้ยเราจะได้ไปดูมิวเซียมที่เป็นหินจริงๆสำหรับดูสนุกครับเพราะว่ารู้สึกว่าห้องเรียนของเขาค่อนข้างที่จะครบถ้วนในด้านอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกไมค์เสียงหรือว่าจออะไรเงี้ยเขามีครบมากแล้วมันแบบบรรยากาศในห้องอะครับมันดูแบบน่าสนใจแล้วก็น่าเรียน What I think is just you seem learning more about Chinese people and how they speak, especially for our Chinese classmates, even our Chinese lecturers. Before coming here, we never knew anything about their background, their culture, or even their language. We don't know how to speak Chinese, but coming here opened our eyes a little about how they are, what they do. And how to communicate to them. Right. Because we also got to learn a little more from them and talking to them. ต้องถามน้องผิงกับน้องแคทอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้ที่บูธนี้จริงๆมันเป็นงานความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีนอาเซียนอันนี้สองคนมาทำอะไรกันค่ะวันนี้ก็คือหลักๆเลยคือเราจะมาขายของนั่นเองน้องๆทั้งสองท่านเป็นนักศึกษามาจากสปป.ลาวใช่ค่ะมาจากสปป.ลาวค่ะแต่ว่าไลฟ์ขายของเป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยค่ะไปยังประเทศไทยใช่แล้วค่ะอยู่โรงเรียนหนูนะเขาจะมีร่วมมือกับอีกบริษัทหนึ่งบริษัทตัวนี้คือเป็นบริษัทที่ขายของออกจากประเทศอยู่แล้วเป็นบริษัทเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนที่แบบมีนักเรียนต่างประเทศแล้วพอดีตรงกับความต้องการของเขาว่าอยากจะส่งสินค้าออกจากประเทศเขาก็เลยแบบร่วมมือกันแล้วก็คิดค้นหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรสอนให้คนที่ร้ายไม่เป็นเนี่ยให้มาร้ายขายของให้เป็นเขาสอนอะไรบ้างคะในหลักสูตรเขาสอนตั้งแต่ว่าจะพูดยังไงจะทำยังไงแบบทักทายกับลูกค้าสอนหมดเลยแบบเกี่ยวกับเรื่องคอมอะไรแบบนี้คือจนจบเลยทั้งหมดอ่ะ4ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนแรกทักทายกับลูกค้าและขั้นตอนที่2ก็คือภาษาจีนเขาเรียกว่าท่งเตียนคือแก้ไขปัญหาให้คนลูกค้าขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นขั้นตอนที่บอกความสามารถของเขาสรรพคุณชายสรรพคุณว่าเขาทำอะไรได้บ้างขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนการบอกราคาขั้นตอนนี้เป็นต้องขั้นตอนที่เร่งให้คุณลูกค้าซื้อละช่วยไลฟ์ขายมหาวิทยาลัยขายคณะที่เรียนอยู่หน่อยสวัสดีนะคะทุกคนจ๋าแคทนะคะแคทเองก็คือเป็นนักเรียนต่างประเทศนะที่มาเรียนอยู่ในจีนนะแคทอยากจะชวนทุกคนมากเลยใครที่กำลังแบบต้องการที่จะมาเรียนประเทศจีนนะไม่รู้จะเรียนสายไหนไม่รู้จะมาโรงเรียนไหนยังแบบกังวลอยู่ใช่ไหมคะรีบเลยค่ะมาโรงเรียนเราตรงนี้ได้เลยโรงเรียนจุนยี่นะคุณลูกค้าจ๋าอาจารย์คนในโรงเรียนก็คือแบบใจดีมากอันนี้รับประกันคอนเฟิร์ม 100% เลยจุนยี่นอรอยูUniversity ค่ะทุกคนค่ะรีบเข้ามาสมัครกันนะคะลูกค้าคือแบบคือเราแบบอยากมีเพื่อนเป็นคนไทยมากๆคือแบบเราแบบนี่เรียนต้องคนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะรีบเข้ามาสมัครกันโรงเรียนของเรานะคะจุนยี่นอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะลูกค้าใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดติดตามกระดิ่งให้เราใช่แล้วค่ะคุณลูกค้าจ๋ากดติดตามวันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้รับและนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์14:30 น.ทางNation TV ช่อง 22วันนี้สวัสดีครับ